ทองใสทับถนนนะคะหลายคนคงจะรู้จักกันดีเพราะว่าพ่อถือเป็นมือพินระดับตำนานแล้วก็เป็นราชาพินสองสายคนเดียวของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักประวัติและผลงานของพ่อมากนักนะคะวันนี้โอกาสดีค่ะเราได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยเพื่อเจาะลึกถึงชีวิตของคุณพ่อก่อนที่จะมาเป็นราชาพินสองสายที่พวกเรารู้จักกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีคนสงสัยเลยค่ะพ่ออันดับแรกเลยค่ะชื่อทองใสทับถนนเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงไหมคะครับชื่อจริงโดยมากคนที่ว่าทับถนนนี่วาดในนามแสดงก็สิมีของแท้ค่ะคนคิดว่าเป็นชื่อการแสดงเนาะแต่ความจริงเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงลูกพดลนี่เป็นคนสิเอาของจริงวาเลยว่ามันไปเอาของปลอมมาเว้าทองใสทับถนนที่แรกคนบ่เชื่อต้องใช้หัวหลากมาหาผมแน่ผมมาช่วยผมสิพาไปหากินหาอยากฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสานหัวหลากเนี่ยคือเป็นลักษณะเพราะว่าพี่ผมพูดเดียวหัวหลากในมือมาประกวดกันแล้วก็ได้อยู่เพชรพิณทองเพื่อนอื่นเอาแต่ผมพูดเดียวมาต้องใช้หัวหลากมาหาผมแน่ตอนนั้นปีไหนค่ะพ่อตอนนั้นคือสิผมบอกจากทหารมาพอดีออกจากทหารเกณฑ์เมืองอุบลปอพระนกผมอยู่ปอพระนกข้าวสมัยหน้าแก่ดังๆผมผมเป็นทหารค่ะเป็นจังหวะเอาโซหลอดบ่สายน้ำมูค่ะก็เลยมาเล่นพินหรือมาพอเล่นพินก่อนเป็นทหารผมเล่นพินอยู่แต่ไหนเลยก่อนสิเข้าไปทหารนี่พอยังเล่นอยู่เลยค่ะผู้ภาครักจังค่ะเป็นอย่างคือเลือกดนตรีพินคือบ่เลือกแค่นเพราะว่าพินมันใช่บ้านนอกเขามันหาง่ายแช่นกะแฉวนั่นบ่มีผู้เฮ็ดค่ะกะอยู่ลำบ่ลำเพิ่นยังมีก็เสียเป็นที่แรกเนี่ยกับอื่นไก่เขาแห่กันร้อนมากค่ะผัดพอดีผมขาดสิเป็นกับอาจารย์กันร้อนมันมวลเนาะกันร้อนมันแห่มากกับมีพิ้นตัวนึงมีของตัวนึงมีชิงตัวนึงค่ะมีแช่นตัวนึง 3-4 ตัวมาแห่ผ่าปลาห้าวกับในกระมือเอิ้นผ่าปลาแห่กันร้อนมากบ้านอยู่ข้างบ้านมันทั้งอ้อยค่ะบ้านมันเสียงพิ้นมันสอดกองออกมาจริง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 จับหูเลยเป็นน้ำบึงเข้าคอแห่สามหลอดลงเสียงพิ้นตอนนั้นมากตอนนั้นเลยไอ้จังไรกูจะเป็นอยู่พอดีเฮียนผมรับเลี้ยงรับเลี้ยงกันร้อนชุ่มมากมือเนี้ยตอนมันทั้งอ้อยอ่ะเลี้ยงคนมาแห่กันร้อนเลี้ยงก็คงแบบบัดมือพิ้นเป็นเอาพิ้นเป็นไปสร้างใหม่ผมมาข้านเขาไปจับเป็นหายหายคงกระเชยเลยเป็นกินเขาเนี่ยเลยผมก็ไปหลายเป็นไปหลายร้อยใบของเป็นเป็นยังไงกระแก้มือนั่นละมาบัดสีเมื่อเอลแม่ผู้จ้างไปเอลแม่คำภาษาอีสานเอลแม่เอาพิ้นให้คอยเฮียนแน่อยากเลี้ยงพิ้นอยากเลี้ยงพิ้นผู้นั้นผัดเป็นพี่น้องเอาไว้ให้น้องดีซะมืออื่นจังมาเอาเด้อเราบ้านนี้แล้วก็เอาไว้มืออื่นแล้วก็มาเอาย่านแล้วมาเอาพิ้นตัวนั้นเลยหายเอาไปเสียงแล้วบ้านแม่เลยแก้ปัญหาว่าไปเหตุมาเปลี่ยนเอาตัวนี้แล้วลูกจังเอาตัวนี้เมื่อกระแทกมือนั้นมากก็เลยได้พิ้นก็เลยได้พิ้นจังว่าสอนพิ้นกูมือนี่โดยมากผมสิบอกว่าให้เป็นของเจ้าของมาเล่นมันเป็นยืมข้อมูลมาหมายถึงว่าไล่พิ้นต้องเป็นของไล่พิ้นนั่นผมมาขึ้นได้ตอนหลังๆหนึ่งอยู่น้ำเช่าบ้านผู้พักรักจำสองวิธีการเล่นใช้เพ่งเป็นอย่างไรเล่นใช้เสยเป็นอย่างไรเล่นใช้เพ่งเป็นอย่างไรนพดลเป็นผู้สอนปัดเวลาเขาลองตัวนี้มึงอินโทรมาตัวนั้นเวลาลงหน่อยลองจังไรนะลงหน่อยนี่ผมยังได้สอนอยู่เลยตอนที่พ่อเล่นแรกๆก็ต้องเป็นพิ้นสามสายเป็นป่ะเป็นพิ้นสามสายบันบ่ท่านมีโดยมากคนสามหลายตัวนี้เป็นอย่างจะบ่เล่นพิ้นสามสายสามสายน้ำพละมาสามสายก็มันเปรียบเขาเรียนหนังสือป.1ถึงป.4สองสายนี่มัธยมแต่ม้อหนึ่งขึ้นไปมัธยมมันเป็นระดับสูงขึ้นไปอีกมันระดับสูงขึ้นไปค่ะสมมติว่าเสยโขงมันบ่ครบสิสามสายมันครบ
แต่สองสายมันบ่ครบเฮาเฮ็ดจังได๋มันจังสิครบมันอยู่นําสมองไอเดียของมือพี่สองสายเนี่ยมันเกิน3สายแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นเกินเนี่ยเห็นพิ่น3สายเดียวนี่บ่ว่าอย่าเว้าเลยคันเว้าคือสิมันสิเป็นภาษาคุยคันแม่นม้วยน่ะผมให้โชคพรเลยล่ะเรียบเขาก็ว่าของเขาดีกว่าผมนักคนกับ4สายเอาแล้วผมมาคำนวณแล้ว3สายมันพลุงพลังหาบน้ํา3หาบกับหาบน้ําช่องหาบเอาหยังตัว3หนักตัว3มันต้องหนักกว่าตัวนี้สําคัญมากเฮาก็ต้องฝึกฝนหลายกว่าต้องฝึกฝนหลายกว่าเขาต้องให้มันมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานเจ๊กี่คอมจังหวะบ่ฮู้จักไผเป็นผู้บอกต้องใช้เจ้าคอมจังหวะเด้ก็ว่าเจ้าของเก่งเครียดให้เพิ่นบัดเป็นมาแล้วโอ้แม่นอีหลีแม่นอีหลีอาจารย์นพดลมีประสอนมากค่ะอ๋อพ่อเว้าถึงอาจารย์นพดลหลายๆนี่แสดงว่าตอนออกจากทหารมาก็มาอยู่น้ําเพิ่นเลยบ่ค่ะมาอยู่น้ําเพิ่นเลยมาอยู่น้ําเพิ่นเลยมาอยู่น้ําเพิ่นเลยเป็นหยังคือที่บ่ฮั่นมีวงบ่มีวงค่ะบาดเพิ่นเลยเอิ้นมือพิ่นมาสมัครผมไปสมัครมื้อนั้น70คนผมเป็นสมัครที่20ก็ไม่คุ้นเพิ่นประกาศรับสมัครเพิ่นประกาศรับสมัครมื้อพิ่นเป็นนักจัดรายการอยู่08ค่ะดังละบ่ยังไงซะค่ะบานนี้ก็เลยเอิ้นขึ้นมา70คนเข้ามาสมัคร70คนผมที่20ก็ไปเพิ่นเอาสักคน70คนเอาผมผู้เดียวโอ้บ่แม่นแข่งเลยเอามาดิสู้กันฟังคู่มื้อนี่มันแข่งกันค่ะแข่งกันน่ะให้ฟังว่าไผสิเข้าหูไผสิเข้าหรอกเพิ่นมาร้องเพลงให้ผมผู้เดียวตอนนั้นคิดว่าเป็นเพราะความสามารถเฮาหรือว่าเป็นเพราะโชคคือถือว่ายวงผมสิมาในร่ายนี้ของประจักษ์ผมก็บ่มีอาชีพอันใดพอสิเอาไปจ้างออกคือคือเว้ามานี่ผมสินําสาโชคในโตเพราะว่าคันสิไปเสียยาจ้างวันละ8บาท9บาทคือสมัยนี้บ่ทันกินแล้วเฮ็ดหน่อยๆก็มีได้หลายอยู่นี่ชาวหลาย71ปีปีนี้ค่ะเสียงงามหน่อยๆ3วันเรื่องคือลูกศิษย์ลูกหาหลายมื้อแทบสิบ่ได้กินข้าวเช้าเลยลูกค่ะก็ดีใจว่าเพิ่นมักอาชีพแบบพอท่องใสแสดงว่าเฮาเป็นต้นแบบเออที่ดีให้เพิ่นเนาะแล้วพอมาอยู่วงเพชรพินทองเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าวงการอยู่จักปีอะคะอยู่จนเฒ่าเยอะนี่แล้วก็เพิ่นจังน้อยนี่เพิ่นก็มาอยู่ค่ะก็คืออยู่น้ําเพิ่นมาตลอดก็อยู่น้ําเพิ่นมาตลอดค่ะก็หมู่นี้จากเบิดก็มีผมไปประเทศนอกน้ําเพิ่นผมเลยไปประเทศนอกก็ย้อนเสียเฒ่าผู้นี้แสดงว่าพ่อนพดลกับพ่อนพดลนี่มีความสําคัญกับชีวิตซ้ําพอท้องใสแฮงซ้ําปู่ซ้ําย่าซ้ําพ่อซ้ําแม่ผมผู้นึงนี่สุดค่ะบ่ย้อนจังได๋ล่ะผมไปได้วิชาจากเพิ่นไปเล่นจังซั่นที่จังซี่เวทีนี่เล่นจังซี่เวทีนี่ในห้องทึบเล่นจังได๋เวทีกลางแปลงนี่เล่นจังได๋เวทีคืองานไม้นี่เล่นจังได๋เพิ่นบอกวิธีเบิดบอกวิธีการเบิดเย็บกับมังนี่เย็บจังได๋ก็แม่นมวยมันจังสิลงให้เฮาค่ะแล้วบอกเบิดบ่ให้คนโง่ซะว่าซื่อๆเฮาสามารถหากินในวงการได้เนาะฮู้จักเบิดแต่สิไปกรุงเทพฯนี่เพิ่นสิไปไปย่านบ่ค่ะผมถอดเกือบย่างนพดลกะลาใหญ่ผมเป็นคนบ้านนอก 120% ผมเป็นคนบ่ได้หนังสือไปเรียนนี่เจ๊กี้เป็นสังฆราชไม่มูกินเข้ากับไว้เฮ็ดการบ้านการขอสอบแล้วก็เลยเป็นได้ใจบ่ได้หนังสืออย่างบ่คุมมือแต่เฮาก็มีความสามารถพิเศษในการเรียนคันบ่มีดีขึ้นคุมมือนี่บ่มีผู้ที่ถามหน้าเลยล่ะแสดงว่าดนตรีเนี่ยเฮ็ดให้ดนตรีเฮ็ดให้คนพอท้องใสมีตัวตนมีชีวิตชีวาฮู้จักแพ้ฮู้จักชนะคือมวยค่ะบ่มียามจบบ่มียามแล้วเฮากินข้าวเสร็จแล้วอีบๆเมื่อคักเลยจนสิหาออกเฮาก็ยังอยากอีกอยู่เวลาเก่าแบบเดียวกันค่ะถ้าถามมาพอท้องใสเนี่ยผลงานที่เฮ็ดให้คนฮู้จักไปทั่วประเทศนะคะคือผลงานนี่มีเพลงเฉพาะบ่เอาต้นแบบซะผมอยู่เพชรพิ้นช่องลายสิพิ้นผมดังสิสุดลายเขาเอามาประกวดกันคุณมือลายปู่ป้าหลานปู่ป้าหลานปู่ป้าหลานลีนให้ซ้อหนาพระพักบ่แม่นผมมาย่องของผมผมได้ไปลีนซ้อหนาเพิ่นอยู่เชียนอุบลรัตน์เท่านี้ค
ภูมิใจเวลา 2:43 น.ก็เอานางเสื่องไปนำเพื่อการให้สนมมาฝันใช้แต่กี่เพิ่นมาร่วมกันเบิดชูองค์มาน้ำกันเบิดอันนั้นเป็นการแสดงที่พอภูมิใจที่สุดพอภูมิใจที่สุดก็บ่นึกว่าเจ้าของสิไปยังซั่นมื้อนั้นแม่แต่รูปภาพแต่แท้ยังบ่มีผู้ใดสิทายหลวงพ่อดนแล้วผัดสลาดแล้วเป็นคนฉลาดบ้านนอกด้วยล่ะเป็นคนฉลาดทายไปไว้เดียวนี่ไปเบิ่งอยู่เฮียนเราเมื่อนั้นเป็นหยังจึงคือได้ไปแสดงต่อหน้าพ่อพักนะคะคือผมมาออกทีวี21ขอนแก่นช่อง5ขอนแก่นกูมื้อเดี๋ยวจะเป็นช่องไหนมาออกระบาดนี่เพิ่นเห็นพิ่นมวลหรือเพิ่นเห็นพิ่นขี้ลายหรือเป็นดนตรีอีสานก็บ่จักเพิ่นเลยอัดเทปผมไปค่ะเอิ้นเพิ่นพับสมไปสั่นเชิงผมเลยอัดเทปไปอัดเทปไประบาดเพิ่นสิไปเปิดรายการของสถานีจุงว่าจุงแขวงมากกับเปิดเสียงพิ่นผมได้ครูว่าหลานค่ะฉันดอกอ๋อบานี้นายสถานีช่องหาเห็นความสําคัญของพิ่นเลยอัดไปเลยขออยากเอามาเปิดรายการของอันนี้มาเปิดออกโทรทัศน์เปิดออกทอดคนปันหูจักหลายมานี่พระเจ้าอยู่หัวห้องเพิ่นอยากเห็นซะเพิ่นเกงชุกยางไม่แทรกเห็นบ่ในหูแทรกกันยังเพิ่นอยากเห็นโซนี่ดนตรีโซนี่มันเป็นโซจังไหนคันแม่นเบาหวานเฮาแท้เพิ่นก็เว้าเป็นภาษาศัพท์แต่แท้พอบอกว่าเป็นเนาะเพิ่นอยากเลื่อยอยากเห็นเพิ่นเลยเอาเทปม้วนเพิ่นอัดไว้นี่ไปถวายเพิ่นก่อนเพิ่นอยากเห็นก็เลยนัดกันกินข้าวแล้งเคลื่อนอยู่บนยอดซะฉลอกผมก็เลยได้ไปจะถือว่าเป็นโชคดีเนาะเป็นโชคดีแค่กี่บ่ได้เป็นเพชรเป็นทองยังบ่ได้เป็นลบดลอยู่ทั้งหน้าผมเพิ่นเว้าตัวนึงเอาพิ่นถวายเพิ่นคันแม่นเว้าบ้านเฮาดีในผมแน่คำเมนต์ว่าบางเฮาคำเมนต์มื้อเฮาเว้ากันแต่เพิ่นเว้าภาษาศัพท์มีโกศกประชาสัมพันธ์นําเป็นผู้เว้าค่ะดีนี่ผมแน่ผมสิไปปิ่นเกียรติแจ้วงศ์ตระกูลของผมหรือไปใส่หิ่งพระผมบ้านนี้ฉันเล่นไม่เป็นหรอกเพชรกับเพชรปิ่นกับปิ่นจังว่าได้ใช้ชื่อว่าเพชรทิ้งช่องแต่เมื่อนั้นเฒ่าอยู่อ๋อเป็นคนยังมีผู้ว่าอยู่เด้ยังมีผู้ว่าอยู่บ้าให้หลวงพ่อเถิงเป็นยังจังหวะที่ชื่อบ้านนอกมีผู้ว่าอยู่ชื่อบ้านนอกกับสามกูได้มากก้มเฉลี่ยหาเป็นซื้อพระราชทานเลยคันเป็นวาราชทานแล้วผัดบอกคำหนึ่งอีกได้บัตรขี้กากขี้กินกูเอาผู้ใหญ่ไม่สูงมาเปียบมาเปยแล้วว่าก็แม่นข้อมเล่าผมได้ยินกระหูได้ม้วนสีบอกมันแต่เล่าบ่บอกผมหรอกแต่ผมหูจักเนี่ยผมอยู่ทั้งหลังเพิ่นประมาณว่าเพิ่นพระเจ้าอยู่หัวเฮาอยู่ประมาณซําซุนใหญ่ค่ะท่านรอประมาณถือเป็นสิริมงคลเป็นที่มาเนาะถือเป็นสิริมงคลกระแทเมื่อนั้นมาบัดเพชรไปหาเอาเองนะเพชรเพชรนี่มันราคาแพงหายากๆไงเด้อเพิ่นว่าเพิ่นบอกพระศาสดาแต่พอเป็นผู้ฟังอยู่ข้างนอกเพชรไปหาเอาเองเดี๋ยวมันหายากหน่อยนะบัดลูกพอดเมื่อหอดบัดวงดนตรีเพชรพินทองแต่กี่วงพินประยุกต์จากอุบลนี่บ้านนี้ผมมากหลายมาจำเนี่ยผมมากพินหลายจนเลยใช้ชื่อว่าลูกสาวว่าพินทองพินทองนางสาวพินทองค่ะอันนี้ก็เป็นทีมาทีมาของผมทีมาของพ่อน้ำทีมาของสื่อเพชรพินทองพ่อสื่อเพชรพินทองพ่อค่ะและที่นี่ถ้าเราถึงการแสดงที่พอบอกไปแล้วเนาะว่าการแสดงที่ประทับใจที่สุดก็คือการแสดงต่อหน้าพระพักตร์ยุคเพื่อนอุบลราชบางได้ไหนนี่ก็ชอผู้หลาโมนี่นะชื่อว่าอย่างไรพอจำสิริวัณวลีป่ะค่ะบอผู้หลานี่นะผู้ฝ่ายหญิงป่ะฝ่ายหญิงอ๋อฝ่ายหญิงจุฬาพรจุฬาพรผมไปอยู่เขื่อนอุบลก็เขื่อนลมหน่อยเพิ่นมาบึงผมกำนันพดลก็เมียเพิ่นเข้าประจันคม14นาทีมันเด่นมากค่ะแสดงว่าเพราะดนตรีพี่นเนี่ยเฮามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดเขาก็บ่มีแนวได้สิอวดเขาก็คือเห็นเล็กใช้ช่องใสนี่ล่ะก็เลยได้ไปกำนันพดลผมอยู่ทางหลังเพิ่นประมาณแขนนึงนี่ล่ะเพิ่นก็อยู่ทางหน้าครับแฟนเพิ่นเพิ่นก็มายืนเบิ่ง
ยืนเมืองปานอีกคนยังจับแขนพี่เลี้ยงคนนี้เออเป็นญาติพี่น้องมันก็ภูมิใจที่นี่ถามถึงไล่พินต่างๆค่ะพ่อไล่พินต่างๆพ่อเอามาไล่สีไล่สีอันนี้ธรรมดาไล่ไล่สีคนหูจักไล่สีสุดคนมาแข่งพินนี่เขาเอิ้นว่าลายปู่ป้าหลานค่ะแต่ธรรมดาลายนี่นั่นชื่อว่าลายรุ่นตุ้ยรุ่นตุ้ยรุ่นตุ้ยเขามักบอกรุ่นตุ้ยรุ่นตุ้ยใส่ใส่ใส่เขามักมันนี่เอาลายรุ่นตุ้ยนะนี่พอฟังเนี่ยคนผู้นั้นตาบอดผัดเป็นลูกศิษย์มาล่ำพอผมมาหัดมาล่ำย่ำไหนเขาก็ให้เล่าดีฟังชื่อว่าบุญชู่นนท์แก้วคนบ้านนนท์สังกันทรมยังมาเมื่อนั้นผมไปกันทะลมไปเป็นผมไปเวการรัดสิ่งเนี่ยที่มาของไร่ปูพระหลานอยู่กันทะลมเชิกจ้องของเขาอยู่บนน้นสังน้นสังชื่อว่าบนสู้น้นแก่นอกจากไร่ปูป่าหลานแล้วมีไร่อย่างอื่นกาเส้นก้อนอ๋อกาเส้นก้อนกาเส้นก้อนนี่ได้มาลงพดลเป็นผู้บอกกาเส้นก้อนมึงบึงสถานการณ์การเป็นอยู่ของกาเป็นยังไม่จังเส้นก้อนเราบอกผมกาเต้นก่อนลักษณะเป็นยังไงสมมติว่าลักษณะที่แรงนี่เขาสิใช้น้ำหุ่นไปเออขี้ดีขี้น่ายมันขึ้นมาน้ำก้อนดินน้ำก้อนขี้ไทยน่ะค่ะเออกามันก็ล่งมากใช่ขี้กูลงงูปูปีกามันหลายค่ะมันก็ไปสอดเส้นกินมึงวาดภาพใช่ให้ดีระหว่าเต้นจากก้อนนี้เต้นเก่งก่อนไปหากีดเก่งก่อนนั่นนี่ยังได้ว่าไล่ปูปลาลานเพราะไล่กาเต้นก่อนค่ะอ๋อไล่สาวยิกแม่เขามาสัมผัสผมบอกช่องหาเลยมันเป็นยังไงสาวยิกแม่สาวยิกแม่นี่มันบ่มีแต่มันมีเป็นยังจังมีซุ่มบนวัดใจกรนี่ล่องควงเข็นฝ่ายแม่กับลูกจึงเขาแล้วเรียนง่ายๆล่องควงเข็นขายคอนล่ำขั้นสีแดงมาล่องควงเข็นฝ่ายเรียนง่ายๆมาสาผู้เบาแต่สมัยเด็กกี่บ้านนี่เพิ่งเข็นฝ่ายไปตามเหตุการณ์เขียนฝ่ายไปตามเหตุการณ์แล้วก็เลยแม่กับลูกคือจังผมเป็นลูกท่านเป็นแม่แม่เอิ้นแต่อันนั้นมาดีดพี่เนี่ยก็ฟังเนี่ยมันมาเฮ้าเป็นสายจิตแม่เขาเลยบอกว่าสาวยิกแม่ยิกเอิ้นไปเอิ้นแต่อันนั้นมาดีดพี่เนี่ยก็ฟังทักทั้งเขาดีดเป็นธรรมดาพี่สาวยิกแม่ผมนี่ผมบอกออกข้อหันแล้วเพิ่นถามผมหมายใจเราหันนี่ก็บ่มีผมว่าคู่มือนี่ใส่โอเวอร์เกินไปเอาง่ายๆเลยมันได้มืออื่นนี่กับสมมุติมาแข่งกับซองนี้ผิดตัวนี้ไล่เซยสามจังหวะค่ะอ๋อแสดงว่ามีการเอาไล่พิ้นของพ่อนี่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอย่างไปมันว่าเปลี่ยนชื่อไปมันผิดค่ะธรรมดาไล่เซยประชมค่ะเซยมันมีสามอย่างเซยธรรมดาจบกับละว่าจังน้องตัวที่สองนี่ก็ไล่ที่สองนี่ก็เสยพม่าล่ำขวนค่ะยักน้องจริงๆก็แม่นฤาษีสาสวดมื้อนี้บ้านนี้ตัวที่3ก็เสยของแท้ได้แล้วคันไผบ่ฮู้จักซุมมื้อนี้บ่ต้องไปแข่งกันเลยก็แข่งกันอยู่นี่ฟารีไปพี่แสดงว่าคุณบ่แม่นมือพิ่นล่ะคุณบ่เป็นมือพิ่นคุมื้อนี้ไล่สิยากที่สุดบรรดามือพิ่นคือปูปลาหลันเป็นไล่ต้นตำรับเป็นไล่ต้นตำรับเป็นไล่ของสูงมากไผไปเว้าบ่ดีบ่ว่าได้ทั้งใช้ลิ้นค่ะขันบ่ยกอ้อเงี้ยคู่ขันบ่ไหวบ่ผิดหน่อยก็ผิดหลายค่ะคือม่วนมันค่ะฟังเสียว่าไล่ของเพิ่นซะค่ะขนาดหัวผิดในกี่ของผมหัวหน้าเหี้ยนี่ผมบ่ใช่หัวหน้าเป็นหยังนะคะพ่อผมเอามาจากแบงค์20อันพูดนี่เป็นคำแม่นเฮาว่าว่าล่ายหางกระดกโทษสอบคำแม่นอันนี้อยู่นี่ลูกนี่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นล่ายหางกินนาฬิการอดเนี่ยมันอยู่แบ่งยี่สิบพอมาจากแบ่งยี่สิบมาที่นี่เนาะซื้อพ่อท่องสายทับถนนอยู่ในวงการมาโดนแล้วนี่เด็กน้อยรุ่นใหม่สนใจไปเลี้ยนดิดพินน้ำมาค่ะพ่อคู่มือนี่ขันมันสาววันคิดประมาณมือละเจ็ดแปดคนลังมือแซบสิบ่ได้เป็นเด็กน้อยแบบใดเด็กน้อยในโรงเรียนเด็กน้อยในมหาวิทยาลัยผู้สอบผู้หาญาค่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นเก่งอันนี้เพิ่นบ่ตอยอดเด้มันปู่หรอค่ะคันแม่นฮากใหม่ก็มันเศร้าเดือนฮากมากเลยเป็นซุ่มงุ่มกะล่าแล้วพ่อได้ถามว่าเป็นหยังเด็กน้อยคือสนใจจะเรียนพี่คือโรงเรียนเขาสิมีกิจกรรม
มอนี่มือเพิ่นหมอนี่มือพ้องล่างหมอนี่มือบดมือเพิ่นเขาก็มาหาเพิ่นเผลอมือบดก็ไม่เฮียนพิ่นนําผมเพิ่นเผลอมือพ้องล่างก็ไม่เฮียนพิ่นนําผมผมผัดบ่ได้เอาคาเลี่ยนจักบาทคาโลดคาเลี่ยนเสียมาเสียมาเองแล้วพอสอนพี่สอนพี่เป็นบุญกุศลจังไรก็จังพอสมัครสิมีค่าใช้จ่ายขอให้ชู้เป็นกูดีใจผมว่าชู้ให้กูกับบอกกลุ่มว่าแท้ชู้ก็สิให้200 300เมื่อวานผมก็ได้อยู่300เป็นมาหลายคู่คนแรกเลยว่าจะเฮ็ดเพิ่นบ่ล้านให้ผมว่าผมเฮ็ดให้ได้เอาดีกว่าเก่านี่ก็ได้เมื่อวานผมสอนกองเหง้าขนาด1วันมีเด็กน้อยนักเรียนยังดีกว่าไปสูบฟินกินกัญชาดีนะสูสูเห็นอย่าไปเห็นแนวมันบดติดของของพ่อมาเล่นดนตรีดีกว่ามาเล่นดนตรีดีกว่าลูกย่างกี่ไรเพื่อนก็ให้ชิปให้เช้าผมแนะนำเหมือนกันผมเป็นคนบอกว่ามวลว่าผงเป้งเอาหลอดสารแต่จริงใจเนาะรัดจริงใจครับพ่อยังเห็ดพิ้นพ่อยังเห็ดขายอยู่เอกลักษณ์ของพิ้นของพ่อท่องใสนี่มันเป็นดอกบัวสูงเดี๋ยวนี้อยู่บันเป็ดชื่อว่าสายยันผมสั่งให้คณะของเพิ่นนี่คณะพิ้นแก้วอยู่ขอนแก่นจริงจะไปเอาตัวอย่างแบบอุบลไปทายเอาว่าแม่แต่ลูกล่อรถเอาจังไรรถโชคเจ็ดจังไรเดี๋ยวนี้ก็พ่อเด็กแก้วอยู่มันเป็ดเพิ่นพ่อเด็กแก้วนี่คือพ่อพ่อเด็กแก้วนี่ไปวัดไปว่าได้ไปวัดที่สวยได้เออแสดงว่า1ใน2อูแถวบ้านเป็ดแอร์อยู่บ้านเป็ดเป็นบ้านศิลปินค่ะบ่อีหลีเสือก็สิมายอมรับสายยันผู้เดียวผู้รูปหล่อขนาดไปสอนอยู่เมืองเลยนี่ยังโทรไปถามเลยเบสเชิญไฟเด่นจังไหนผมก็บอกไปกองละมานาตียังไรช่างอุบลหมอบอกเอาช่างอื่นเป็นมากช่างอุบลพอท้องใสเวลาไปแสดงยุ้งใสเนี่ยคนสิมากคนสิอยากไปเบิ่งคิดว่าจะของมีเสน่ห์อีหยังหรือว่าเป็นเพราะว่าเสียงพิ้นที่เขาออกไปเป็นเสน่ห์ของพอท้องใสอะค่ะคือตัวนี้มันอยู่น้ำเข้าว่างแผนในสมองเขานั้นว่ามันเห็นข้อหูจักหลายแล้วสิยิงอยู่ขึ้นจังฝ่าบ่ได้ต้องให้เป็นคนประชาชนสิชดต้องให้เขาเป็นประชาชนที่สุดว่ามันสิโอ้ยกูมือพิ้นสั้นนี่กูเลี้ยงยังกูจะเป็นยังไงสินี่ตัวนี้แหละลืมจิตไปซะมือพิ้นทุกคนลืมจิตไปซะมวลนี่สร้างใจว่าโอ้ยเฮ็ดจังไรนอกพ้นสิที่โซนกูเฮ็ดจังไรนอกพ้นสิอันซ่อนกูเฮ็ดจังไรนอกพ้นสิเอาตัวอย่างแบบกูมาได้ว่าแม่นสัดน้ำโคช่างจะของอยู่เลยช่างบางคนเฮี้ยนลำผมยังบวายเฮี้ยนลำผมเลยมือพิ้นฟังอยู่นี่คันผู้ใดบวายเฮี้ยนลำน้องใสนั่นผู้นั้นแสดงว่าลืมชาติแล้วน้องเอ้ยคิดใหม่คิดใหม่อันนี้ก็แสดงว่าพ่อก็อยากสอนเด็กน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานน้ำว่ายังคิดว่าจะของเก่งเงินป่ะค่ะมือหนึ่งผมจะปวดหัวพ่อแม่อยากเฮี้ยนเอี้ยอยากเฮี้ยนน้องมาผู้อามาก็คือบ่เบิ่งมองนี่เพิ่นมากสงบเพิ่นมากทําป่านเฮาสิไปฟังเทศมีผู้ไปแซวเป็นลักษณะนี้มื้อนึงผมเจ็บปวดรักษาลูกชาเฒ่าจังได๋คือบ่หายบ่ดาวข้าไปพ่อในอำเภอเฮ็ดจังได๋มันเป็นเต้นหน้าเต้นหลังเต้นผมหัวพร้อมทั้งเดียวตัวนี้พ่อแม่จิตเป็นน้ําพ่อแม่นะบางคนพ่อแม่มักพิ้นลูกมาหาผมนี่นอนอยู่ซึ่งรถของแอร์เฉยนี่ก็มีผมอยากเป็นนักคนอยากเป็นได้พ่อแม่แล้วคนอยากเป็นลูกบ่อยากเป็นยิงอยู่ทั้งฝ่าผมแนวนี้แหละค่ะพ่อแนวนี้มันหลายพ่อจะบอกทั้งไหนบอกพ่อจะบอกว่าคันอยากเป็นจังมากคันบ่อยากเป็นยามายามายามามึงไปนอนอยู่เฮียนมึงนอนอยู่หมองมึงนอนนี่ล่ะผมว่าผมเอาสมองบ่ต้องไม้เสียค่ะบ่ต้องไม้สาเสียกันน้ํามันหล่นค่ะบางคนเห็นพิ้นเฮาบางเที่ยก็มันคือขายแพงขายแพงก็จะเอาที่ละล่ะผมว่าค่ะแพงนี่เท่าไหร่พ่อแพงนี่เดี๋ยวนี้พ่อขายอยู่ 13,000 ถามพวกลากกล่องเดียวนี่ไปนอนอยู่เฮียนผมค่ะเมื่อนั้นใกล้เชียร์ชิรินเหยียบเขาสามมันเฮียนหลังสามหลายผมเบิ่นหนวดกิมกับบักจอยผมเบิ่นจอยจังว่าบอกเพิ่นบ่ชอบก็บอกเอาวิชาได้หลายเลยลูกค่ะเดี๋ยวสิไปโรงเรียนบ่แม่นเข้าขอแท้แล้วจังซี่เส้นขยายไปเข้าห้องอย่าไปเฮ็ดจังซั่นผมบอกเบิดอันใดเฮ็ดดีไว้มีแต่ดีครับ
แสดงว่าตอนนี้มีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนน้ำพ่อหลายๆเนี่ยพ่อมีท่าญาติพ่อที่สิมองว่าไว้วางใจได้นี่แหละเป็นท่องใสคนที่สองมีป่ะคะมีซื้อมีซื้อเดี๋ยวนี้ผู้มาใน2อูในใจของผมหนึ่งใน2อูเลยหนึ่งใน2อูหลานลูกลูกสาวหลานชื่ออย่างครับพ่อชื่อว่าชลันมณีเนตรเขาขึ้นน้ำพ่อเขาบ้านบ้านนี้ยิงสายยาทองเบสทับถนนต้องมีทองน้ำทองเบสทองมันหายากก็อยากได้ทองเงินทองนี่แหละทองเบสทองเบสบ้านก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาจากพี่บุญค่ะนี่หมอนี่เขาเป็นแชมป์ของมันน่าเจริญพอออกเข้าใจขนาดนั้นใจเลยมากสิบวัจังสันค่ะกล่าวว่าลูกน้องเจ้าดีพินมันไผนอนสิดีคนนี้ไผนอนสิซ้อนคนนี้เขามาไหวมันสุกย่างมันจันเขาก็มาลาบเอาคู่มือใส่ขี่เพิ่นเคยชนะมันเป็นบรรยากาศมันสิค่ะบักนี่สมุดบานมันมานอนอยู่น้ำยาทานนี่ยาทานกายวิชามันคิดเอาก็แล้วแสดงว่าคนนี้พ่อมั่นใจว่ามั่นใจเลยถ้าบ่มีท่องใสกับมีบักท่องเบ็ดนะมันว่าค่ะเอามาพี่กายชนะเลยอยู่สกลนครชูเทียนมันสัตว์ชิ้นยากสัตว์ชิ้นยากแบบมันสีชูสีผมได้สร้างคำแม่นเลือกเอาให้ขาดไปเลยวัดสองให้มันสูสีมันจังสัตว์ชิ้นมันยากกรรมการเนี่ยบ่มีพี่มีน้องเขาเขาเรียนให้สุดเขาเก่งสีสุดเขาไม่รีดเดี๋ยวเขาบอกเชิญมาเป็นกรรมการจังว่าพวกสิจัดแข่งพิ้นแข่งแค่ผู้สัตว์ชิ้นแน่นอนบอกด้วยและใช้บ้านเจ้าของโรงเรียนเจ้าของก็ไปให้ในโรงเรียนเจ้าของต้องเป็นกลางเนาะต้องมีความเป็นกลางมาถึงคำถามสุดท้ายครับพ่อการที่เขาที่สุดท้ายเอาหลายๆแห่งดีจังเป็นรัฐหรอกน้องจอยเนาะมาเลยการที่เขาได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสานเนี่ยค่ะพ่อมันเหตุให้ชีวิตการแสดงเขาดีขึ้นบ่หรือว่ามันเป็นเหตุให้เขามีแรงสุขอยู่ในใจคือตัวนี้ซ้ำกินยาขนาดหนึ่งสมมุติว่าไดโลนั่นนี่ช่างๆเขาสิกินยาอยู่3เม็ดเท่าอยากกิน4เม็ดเพิ่นแล้วมีใจขนาดนี้ซอยหมวกซอยใจค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายครับพ่อการที่เฮามีโอกาสได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสานมีสถาบันการศึกษาเพิ่นยกย่องเฮาขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกับจิตใจกับการทำงานเฮาจังได๋นะซ้ำกินยาอีกขนาดยอดเยี่ยมตัวนี้แหละตัวสี่เฮ็ดบ่ให้เฒ่าดีใจเพิ่นยอมเพิ่นสองเฮาได้ก็บุญหัวแล้วเฮาบ่ได้อยู่ไกลเพิ่นคือเห็นเฮาแสดงว่าบุญพลาผมมันมีผมก็บ่นึกว่าสิได้มาเห็นมหาวิทยาลัยจริงๆดอกค่ะก็แสดงว่าบ้านนอกได้ไปเห็นในเมืองในน่านของเขาแน่ก็ผมพอใจแล้วค่ะล่าสุดมันเฮ็ดให้ตอนนี้เฮ็ดให้พ่อต้องเฮ็ดงานขึ้นหลายก็เก่าบ่ในการที่ต้องถ่ายทอดคือม่วนมื้อนี้มันเป็นคู่พักหลักจําได้สูงเห็นพิ้นมากมันบ่ถูกซ่อมไปดีใช้มันก็สู่เขาก็ได้มันงามอยู่มันแต่ผู้อื่นฟังมันดูขะไล่อยู่ผมเลยอดเบิ่งบ่ได้ค่ะธรรมดาพิ้นของผู้อื่นผมสิบ่ไปซ่อมเดี๋ยวนี้ผมมาพิ้นบ่ไหวเด้อผมก็แนะนําเนี่ยยานลูกศิษย์ลูกหาบ่ได้ค่ะบัดนี้เขาขอไปกราบไปไหว้เฮาเฮาถือว่าเขาอยู่เรือลําเดียวกับเฮาถ้าใดก็สิเขาเป็นครูคอยแนะนําเขาได้ครับครับค่ะตอนนี้มีเด็กน้อยรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาเป่ามาดีดพิ้นกันหลายขึ้นพ่อสิมีคําแนะนําจังได๋ว่ามันหลายเนี่ยมันสิบ่มีความโดดเด่นมันมีความแตกต่างมันบ่มากความกันหลายหรอกอย่างหลายก็บ่เกิน20คนพ่อสิแนะนําเรื่องของเทคนิควิธีการจังได๋เขาหาไล่หาตัวตนของตัวเองตอนแรกนี่ผมสิเน็บมาเน้นจังหวะก่อนคันสื่อจังหวะระหว่างผมก็สิบอกวิธีเพ่งเตยโค้งนะเฮ็ดจังไหนค่ะแนะนําไปนิดเดียวตั้งใจนะบ่แม่นเล่นแล้วสิเบื่อไปนําพิ้นก็ต้องให้ถึงมือมันค่ะแต่ป่านนี้มันยังบ่อยากบายจังเสียมันบ่สินี่ล่ะแก้เคล็ดลับของพ่อของแม่นําบ่แม่นเห็นพิ้นอยู่ไสสิโลดพิ้นนี่ซ้อนมันถึงมือหมอนี่หนักเขาเฮ็ดจังไหนมันสิบ่เปรมันส่องให้มันนิ่มในหูเฮาเฮาเบิ่งให้เขานําใช้ไม้ดีดจังได๋ใช้ไม้เคลียจังได๋ตัวนี้เทคนิคค่ะเรื่องการยืนบ่ต้องว่าถึงบางคนนี่ย้อนจนเสียจังหวะก็มีสอนย้อนได้สอนเฮาง่ายๆ
ตอนนิ่งๆ นั่นเฮาเฮาส่วนอย่างเงี้ยเพิ่นเผยเมาเสียย้อนหลายจังหวะเสียตัวนี้ก็เป็นแพ้เขาก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความพอดีความพอดีพองามค่ะคือกันแหละครับพระเจ้าอยู่หัวมันมาเฉียดจิตพอเพียงแล้วกินหลายๆมันสิหากออกค่ะจงไว้แต่กินชนะเนี่ยกินพ่อหมอพ่อควรค่ะกินหลายมันก็ท้องอืดเมาจะจมท้องอย่างนักหลายค่ะก็คือถูกยาต้องมีจุดควบพอดีควบพองามค่ะควบพอดีหาอย่างหน่อยหลายก็มีหลายโพดก็มีแล้วสิเฮาสิสถานการณ์ค่ะบ้านเฮามันลำบากกว่าเมืองเฮ็ดให้หน้าก็พยายามสัตว์สอนลงให้หลายเฮ็ดจังไรกูสิได้อยู่น้ำเพิ่นเฮ็ดจังไรกูสิอายุมันคนเรื่องเฮ็ดจังไรกูสิมีเงินมีท้องใส่บ่อายเพื่ออะไรเรียนเรื่องมีชื่อเสียงสมฟ้าไปหายืมเงินเล็กหน่อยมีไหมสร้างพ่อให้ลูกว่ามันลูกให้พ่อวงการผมท่าเลยลูกน้องมาผมเด็กละคนกูถูกจริงกูรับรองว่ากูบ่ยืมเงินสู่บ่ยืมแน่นอนสู่เฝ้าหาขันมันหลายๆก็มาแบ่งพญายใส่ลำเนี่ยอยากให้พ่อฝากถึงลูกหลานศิลปินรุ่นใหม่ค่ะเฮ็ดจังไดเขาจะสามารถรักษามาตรฐานความเป็นศิลปินที่จะให้คนยกย่องเชิดชูบ่ให้คนดูถูกเหยียดหยามอ่ะค่ะเอามือพิ้นก่อนค่ะคันแม่นลูกชิ้นลูกหาฟังอยู่ยอนี่1อย่าเหลิงโส2ไฟฝันหาวิชาตัวใดมันดีค่ะตัวใดมันสกปรกฝ่าเอามาสักเอามาลีกมันเปียกเป็นเสียเป็นฝ่าให้เพิ่นนิยมโตนี่มันยากเฮ็ดจังไหนเพิ่นสินิยมเฮาก่อนเพิ่นสิมารับแนะนําใจเฮาว่าผู้นี้ดีดีเด้เฮ็ดจังไหนเฮ็ดเอาเมื่อพิ่นขัดเจ้ยโค้งสิไผมันเป็นเจ้ยโค้งมันบ่แม่นสิเจ้ยมูลกับเจ้ยโค้งไปศึกษาคันบ่ได้ตัวนี้ก็ไปถามผู้เขาเชี่ยวชาญคือถามพ่อก็ได้ถามพ่อบ่สายพ่อก็สิบ่สายง่ายหรอกยากอยู่ขึ้นนิ่งหน่องเดี๋ยวนี้เห็นยังก็แล้วแต่ลูกมั่นใจเจ้าของอย่าไปเอาของผู้อื่นมาดังบ่แม่นไปพิ้นคือกันต้องเคลียร์ไปเห็นของผู้นั้นงามๆไปชื่อมาเป็นของเจ้าของแม่นเจ้าของเจ้าของได้อยู่แต่มันบ่แม่นฝีมือของเฮาค่ะก็นี่แหละค่ะนะคะคุณพ่อทองใสทับถนนนะคะราชาพิ้น2สายคนเดียวคนแรกของประเทศไทยกับชีวิตความเป็นมากว่าจะมามีชื่อเสียงในวันนี้เนาะกว่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินมรดกอีสานค่ะขอบคุณค่ะ